สวัสดีครับผมนัทนะครับอยู่วงเคิร์มนะครับเป็นมือเบสนะครับวันนี้อยู่กับเบสสีสายคาซุกิดราก้อนแจ๊สนะครับก็เป็นทรงแจ๊สนะครับเรามาดูกันที่สเปคของมันเลยนะครับตัวนี้สวยงามมากเลยนะครับในสนุนราคาไม่เกินหมื่นนะครับผมคิดว่าโอเคมากเลยนะครับตัวคอก็เป็นเมเปิลนะครับแข็งแรงคงทนแน่นอนนะครับลูกบิดนะครับผมชอบมากเลยนะครับลูกบิดอันนี้เป็นลูกบิดแบบโอเพนเกียร์นะครับก็คือโชว์ตรงนี้โชว์โครงสร้างข้างในกันนะครับก็จริงๆแล้วลูกบิดโอเพนเกียร์เนี่ยเขามีการพัฒนาไปเป็นแบบโมเดิร์นแล้วคือปิดตรงนี้ไว้นะแต่เราจะไม่เห็นโครงสร้างข้างในนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโอเพนเกียร์อย่างเงี้ยเราจะเห็นโครงสร้างข้างในแต่ปัญหาที่เคยเจอมานะครับสำหรับการใช้ลูกบิดแบบนี้ก็คือฝุ่นมันจะชอบเข้าไปจับแล้วมันจะใช้เป็นนานๆมันจะบิดไม่ได้นะครับแต่ทางคาซูกิเนี่ยเขามีการพัฒนาแล้วนะครับถ้าเกิดว่าปกติถ้ามันบิดไม่ได้เราอัดจาระบีเข้าไปใช่ไหมครับพออัดจาระบีเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่าจาระบีเนี่ยมันไปดูดฝุ่นเข้ามาเพิ่มเข้าไปอีกนะครับมันก็จะบิดได้แป๊บหนึ่งแล้วมันก็จะทีนี้มันก็จะตายเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับเขามีการเคลือบสารหล่อลื่นไว้นะครับก็คือจะไม่จับฝุ่นนะครับก็เจ๋งมากเลยนะครับสำหรับราคาประมาณนี้นะครับบอร์ดสีดำก็เป็นโรสฟูดนะครับถ้าเป็นสยามโรสฟูดก็ไม้พยุงของเรานี่เองนะครับก็ใช้ได้นะครับไม่โดนจับนะครับไม่โดนนะครับ ก็เป็นโรสฟูดที่ดีนะครับมีเฟดอยู่ทั้งหมด21เฟดนะครับงานดีเลยทีเดียวนะครับตัวปิกการ์ดก็มีพลาสติกที่เอาไว้กันรอยกันอะไรตรงนี้ด้วยนะครับกันรอยที่สีของบอดี้มันจะเสียหายนะครับนี่เรามาดูกันที่เสียงเลยดีกว่านะครับเอามาดูวงจรก่อนครับพิกอัพก็เป็นอย่างที่เห็นเลยนะครับเป็นซิงเกิลคอยล์2ตัวนะครับตัวนี้ผมยังไม่ได้เซตอัพอะไรเลยนะครับซิงเกิลคอยล์ที่มีแอคทีฟด้วยนะครับใส่ฐานตรงนี้นะครับฝาฐานเปิดปิดสะดวกสบายเลยนะครับไม่ต้องไขกุญแจเอ้ยไม่ต้องไขควงให้วุ่นวายนะฮะอ้อลืมบิกอีกครับมีความคงทนโอเคอยู่นะครับคอนี่โอเคเลยนะครับก็จะโก่งนิดๆนะครับโก่งนิดๆก็จะให้สัญญาณเสียงที่มีเทนชันที่มันดีขึ้นนะผมชอบแบบนี้นะครับมาดูแผงวอลลุ่มตรงนี้นะครับตัวแรกจะเป็นความดังเบาเลยนะครับเป็นวอลลุ่มรวมนะครับนะฮะรวม2อันนี้เลยนะครับส่วนตัวที่2เนี่ยครับก็จะมีแก๊กๆตรงกลางนะครับเป็นการใช้ตัวหน้านะครับแล้วพอบิดสุดปุ๊บเป็นตัวหลังนะครับเราสามารถผสมเสียงได้นะครับเพราะว่าเสียงของแต่ละปิกอัพที่อยู่คนละตำแหน่งเนี่ยนะครับเราไม่เหมือนกันนะครับเราผสมได้นะครับแล้วแต่ว่าช่วงไหนเราจะทำอะไรมันก็สะดวกเวลาเล่นนะครับสมมุติถ้าเราจะโซโล่เราก็ปัดให้มันคมๆหน่อยนะครับนอกจากนี้มันยังมีโทนอีกนะครับโทนนะครับเดี๋ยวเราหมุนมาดูกันเลยนะครับตัวนี้นะครับตัวเล็ก2ตัวนะครับถ้าเราหมุนไปสุดเลยอันนี้หมุนสุดเลยนะครับอันนี้ผมใช้ปิกอัพทั้ง2ตัวเลยนะครับแล้วผมปิดตรงนี้เดี๋ยวสลับครับยังไงฮะอันนี้ไว้ตรงกลางก่อนดูตัวต่อไปครับตัวนี้น่าจะเป็นเบสนะครับเป็นเบสนะครับก็ค่อนข้างบูทให้เยอะเลยทีเดียวนะครับสำหรับแจ๊สเบสนะครับบูทได้เยอะเลยทีเดียวนะครับเผื่อไว้โซโล่นะครับเอาไว้กวนช่างซาวได้นะครับช่างซาวเขาจะงงว่าเอ๊ะเสียงอะไรวะ นะครับก็คือการผสมปิกอัพได้นะครับเป็นแจ๊สเบสที่น่าสนใจนะครับตัวนี้งานโดยรวมดีเลยนะครับของคาซุกิดราก้อนแจ๊สนะครับน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับมีสีให้เลือกเยอะด้วยนะครับบนด้านหลังผมนี่นะครับมีสีดำจะร็อกก็ได้นะครับหรือว่าเป็นสีขาวหรือว่าเป็นสีชมพูแล้วก็ในมือผมนี่นะครับเป็นสีออก
ไม่รู้เขาเรียกสีอะไรนะครับมองเป็นสีม่วงๆเอ้ยเขียวๆไม่รู้เขาเรียกสีอะไรเหมือนกันแต่ว่าเขาทำสีมาได้ดีเลยนะครับข้างหลังก็มีโชว์ลายไม้ด้วยนะฮะเยี่ยมเลยนะครับถือว่าเป็นเบสที่ดีเลยนะครับเดี๋ยวลองเล่นกันดูดีกว่านะครับเดี๋ยวนี้ผมชอบโทนที่มันสว่างๆหน่อยก็เปิดแหลมเข้าไปใช้พิกอัพด้านหลังเยอะหน่อยนะครับอันนี้ก็จะออกสว่างๆเอาไว้โซโล่ได้เราจะเดินก็ใช้ตรงกลางก็ได้นะครับตรงกลางเสียงก็จะครบหน่อยเดี๋ยวผมลองเป็นแบบพิกอัพหน้าอย่างเดียวนะครับก็จะเป็นนี่มันยังมีเสียงต่องๆอยู่หน่อยแล้วเราก็ปรับเบสขึ้นมาครับเอาโทนกลางอะไรไปตรงกลางเราก็จะได้เสียงที่หนานุ่มขึ้นนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับตู้แอมป์นะครับเราปรับกันแค่ตรงนี้นะครับเราก็จะได้ย่านเสียงที่กว้างแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวลองปรับแบบThe Walk นะครับเห็นนะครับมันก็จะมีความหนาลึกเข้ามานะครับของแจ๊สนะครับโดยธรรมชาตินะครับหรือจะแบบสุดๆเลยเดี๋ยวลองดูนะครับตอนนี้ผมปรับโทนไปที่ตรงกลางก่อนนะครับโทนเสียงแหลมนะครับแล้วก็เอาเบสไปสุดเลยนะครับใช้ปิกอัพหน้าอย่างเดียวนะครับก็สามารถวอล์กได้นะครับทีนี้เราลองวอล์กแบบใช้2พิกอัพนะครับนะครับเป็น2พิกอัพแต่ว่าผมเปิดโทนเสียงต่ำสุดเลยนะครับนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาใช้พิกอัพหลังบ้างนะครับเล่นเหมือนเดิมเลยเล่นเหมือนเดิมเลยนะครับโทนเหมือนเดิมเบสสุดนะครับแหลมตรงกลางฟังพี่อัพหลังนะครับเห็นไหมฮะความแตกต่างเสียงชัดเจนนะครับเพราะนั้นเลนในการปรับตรงนี้ผมชอบนะครับพิกอัพของวินอะไรครับเนี่ยลืมเฉยเลยความแตกต่างของเสียงที่เราปรับเนี่ยเยอะมากเลยนะครับผมว่าโอเคเลยนะครับสำหรับเบสราคาประมาณนี้นะครับสามารถไปเล่นได้หลากหลายนะครับพิกอัพของวิลคินสันนะครับก็ติดมากับตัวคาซูกิดราก้อนแจ๊สนี้เลยนะครับปรับได้กว้างมากเลยนะครับนี่เอ๊ะเริ่มเล่นสแลปได้ไหมเดี๋ยวเราลองปรับเป็นสแลปนะครับสแลปผมเริ่มจากใช้2พิกอัพก่อนนะครับโทนกลางแหลมทุ้มเปิดตรงกลางไว้ให้หมดเลยนะครับเสียงทั้มก่อนนะครับนะครับประมาณนี้นะครับเอาทีละเสียงเลยนะครับทั้มก่อนทั้มได้ประมาณนี้เริ่มเป็นพิกอัพหน้าอย่างเดียวนะครับกลับไปที่2พิกอัพพิกอัพหน้าจะสังเกตว่าเวลาเราทํานะครับเราทําอยู่แถวนี้นะครับเพราะนั้นพิกอัพหน้าเนี่ยมันจะเป็นตัวรับสัญญาณนะครับลองใช้พิกอัพหลังนะครับพิกอัพเนี่ยมันเปรียบเหมือนก็เหมือนไมค์ครับเหมือนไมค์ถ้าเราเอาไปใกล้ๆมันก็ดังเราร้องปกตินะเอาไปไกลมันก็จะเป็นอีกเสียงหนึ่งอันนี้เป็นพิกอัพหลังนะครับทีนี้ผมใช้2พิกอัพแล้วผมไปปรับเวลาเราสแลปเราต้องการเสียงกลางเสียงแหลมใช่ไหมครับเราก็ไปปรับสุดเลยอันนี้คือแบบสุดๆให้ดูไปเลยนะครับอันนี้ตรงนี้สุดไปแล้วนะครับเห็นไหมฮะมันก็จะมีความสว่างความชัดขึ้นมาเสียงเฟดเสียงอะไรมันก็ออกนะครับเดี๋ยวเอาทั้มก่อนอย่าเพิ่งป๊อปอันนี้ผมอยากให้มันมีเนื้อมีเนื้อบ้างเดี๋ยวเวลาสมมติเวลาไปเล่นในแบนด์เนี่ยเจอโอเวอร์ไดร์อย่างเงี้ยเราเอาแจ๊สไปเล่นกับล็อกอย่างเงี้ยเจอโอเวอร์ไดร์อย่างงี้โดนกบหมดแน่นะครับเอาเนื้อเข้าไปหน่อยนึงใส่เนื้อเข้าไปนะครับตัวเนื้อเข้าไปนะฮะอันนี้ใส่เข้าไปเต็มเลยอ่ะนะครับมันก็จะมีเนื้อออกมานะครับนะครับเดี๋ยวลองเสียงสแลปเสียงป๊อปบ้างนะครับเหมือนเดิมวอลลุ่มสุดนะครับวอลลุ่มสุดตัววอลลุ่มเนี่ยเวลาซ้อมนะครับเวลาซ้อมอันนี้เป็นเทคนิคทริคเล็กๆของผมนะครับเวลาซ้อมผมจะเปิดสุดนะครับเพื่อที่จะได้ดูดึงศักยภาพของเบสออกมานะครับว่ามันมีเนื้อเยอะขนาดไหนนะครับแต่ว่าเวลาเล่น
เวลาเล่นเราบิดสุดแล้วเราถอยมาหน่อยนึงครับถอยมาหน่อยนึงเผื่อว่าเวลาเล่นๆอยู่ต้องการให้มันขึ้นอีกนิดนึงเราก็ค่อยไปปัดให้มันสุดนะครับอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆนะครับมาดูเรื่องสันสแลปต่อนะครับเมื่อกี้เราทำไปแล้วป๊อปไปบ้างนะครับตอนนี้ทุกอย่างกลางหมดนะครับวอลลุ่มสุดปิกอัพหน้าหลังใช้พร้อมกันทุกอย่างกลางนะครับโทนกลางนะครับมันจะทึบๆใช่ไหมฮะซึ่งมันไม่ใช่เสียงที่ดีในการสแลปแต่ว่ามันก็เป็นอีกโทนหนึ่งที่เอาไว้ให้เลือกเพื่อเป็นสีสันได้แต่ว่าเราจะทำให้มันสว่างขึ้นได้ไหมนะครับเราลองดูอันนี้ผมปรับตัวโทนกลางแหลมออกไปเริ่มมาแล้วครับจากตอนแรกเป็นอย่างนี้ตอนนี้นะฮะมาแล้วนะครับก็จะสว่างขึ้นนะครับก็คือเราปรับได้นะครับหรือว่าเราลองอันนี้เราลองเล่นๆดูนะครับใช้ปิกอัพหน้านะครับแล้วก็ปรับโทนกลางแหลมให้มันสุดไปเลยปิกอัพหลังครับนะเห็นไหมครับปิกอัพหลังก็จะมีเสียงกลางแหลมเพิ่มเข้าไปอีกนะครับก็คืออยู่ที่สีสันของดนตรีที่เราจะใส่เข้าไปในเพลงแต่ละเพลงนะครับแล้วแต่ชอบนะครับแต่ว่าผมอยากได้แบบนี้มากกว่าเห็นไหมครับมันจะมีเนื้อด้วยนะครับเพราะอย่าลืมว่าเราเล่นเบสเราต้องมีสิ่งที่เป็นริทึมหลักๆของเรานะครับถ้าเกิดว่าเราไปแหลมอย่างเดียวเลยเนี่ยเดี๋ยวลำบากคนอื่นต้องมาริทึมแทนนะครับเพราะนั้นเราต้องเล่นให้ครบอย่าลืมหน้าที่หลักของมือเบสด้วยนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ใส่นี่เลยเดี๋ยวลองใส่นี่นะครับอันนี้เราสแลปผมเปิดไปที่ข้างหลังนิดนึงนะครับไปข้างหลังนิดนึงแล้วผมลองใส่เสียงเบสเข้าไปฟังนะครับนะครับมันก็จะมีเนื้อเข้ามาแต่สิ่งที่มันหายไปคืออะไรครับสิ่งที่มันหายไปคือฟังเองนะครับฟังเองอันนี้คือแบบแรกนะครับพอเราใส่เบสเข้าไปเราถอยกลางออกมาถ้ายังไม่ชัดตรงนี้เลยครับนะครับเสียงที่มันหายไปคือเสียงสายเสียงเหล็กที่มันจะกระทบกับตัวเฟดเนี่ยมันจะหายไปเพราะฉะนั้นเบสตัวนี้มันตอบโจทย์มากมันปรับได้หมดเลยนะครับอยากให้มันออกมาตรงไหนนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยชอบแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญนะครับพี่ๆน้องๆนักดนตรีนะครับก็คือสิ่งที่สำคัญคือเราต้องรู้จักกระบี่ของเราก่อนนะครับแล้วก็มันฝึกฝนวรยุทธ์ของเรานะครับให้ดีนะครับแล้วเราจะรู้ว่าศักยภาพของกระบี่ของเราเนี่ยนะครับมีขนาดไหนนะครับก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับลองไปเล่นดูนะครับสวัสดีครับ